วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาเติมมุมคิดกับดร.จำศักดิ์ปิ่นทองคุณปรินพานิชพักและดิฉันวิภัตราตัวเต็มโชคชัยการสวัสดีค่ะอาจารย์คุณปรินค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ทั้งสองท่านแต่งตัวแบบว่าดูทะมัดทะแมงนะคะเหมือนเตรียมรู้ในเรื่องราวที่เนยจะมาขอซักวันนี้เลยค่ะก็ผมจะไปต่อยคุณปรินต้องแต่งตัวให้มันทะมัดทะแมงหน่อยค่ะประเด็นในการเติมมุมคิดวันนี้นะคะประเด็นแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับมวยเด็กค่ะคือว่าทุกวันนี้ในประเทศไทยมีนักมวยเด็กเนี่ยประมาณ 10,000 คนแล้วก็ที่ยังไม่นับว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนอีกประมาณ 100,000 คนอยากจะขอสอบถามอาจารย์กับพี่ปรินนะคะว่าคิดว่าการที่เรามีนักมวยเด็กน่าเป็นห่วงไหมคะมันคือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้หรือเป็นการทำร้ายเด็กคะผมเห็นเด็ก 7-8 ขวบก็ต่อยกันก็มีต่ำสุด4ขวบค่ะอาจารย์โอ้แล้วพอผมเห็นภาพพวกนั้นเนี่ยผมนึกถึงคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างคุณคุณเรียนมาทางจิตเวชคุณลองคิดดูว่าเด็กจิตใจการบ่มเพาะการสะสมพฤติกรรมจะเป็นไงในอนาคตร่างกายเขาจะเป็นไปในอนาคตอย่างไรผมว่าเรากำลังแลกระหว่างมรดกวัฒนธรรมของการบกศิลปะการต่อสู้กับอนาคตของประเทศตกลงเราจะเอาแบบไหนผมโยนถามกับคุณดีกว่าเดี๋ยวคุณค่อยตอบในรายการได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเนยมาช่วยเติมมุมคิดในมุมนี้นะคะต่อมาค่ะอยากจะถามคุณปรินว่าในกรณีที่มีข่าวว่ารัฐเนี่ยเขาจะตั้งองค์กรอิสระค่ะมาตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนในประเด็นนี้เนี่ยคุณปรินคิดเห็นว่ายังไงคะมันย่ำแย่ถึงขนาดจะต้องมาตรวจสอบกันเลยเหรอคะครับจริงๆแล้วการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยนะครับควรจะมีการทำมานานแล้วนะครับแต่ก็มีการอาจจะบางกลุ่มบางก้อนเสียผลประโยชน์ก็มีแรงต่อต้านให้ไม่เกิดขึ้นนะครับทั้งนั้นจริงๆแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ดีเนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสที่จะระดมทุนมีการกู้ยืมเงินหรือฝากเงินได้ดอกเบี้ยที่ดีได้เนี่ยก็น่าจะมีองค์กรที่มีความอิสระในการบริหารจัดการมาดูแลตรวจสอบครับได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ